สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรปภ.เห็นข้อความเข้าให้กู้เงินกดเข้าไปทีเดียวหมดตัวนายวันดีสาโมอายุ55ปีชาวตำบลภูเวียงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่าเมื่อวันที่30มิถุนายน64ที่ผ่านมามีคนส่งข้อความมายังโทรศัพท์มือถือทางแอปพลิเคชัน LINE ว่าเป็นผู้โชคดีได้รับสิทธิ์กู้เงิน 300,000 บาทแรกๆไม่สนใจอะไรแม้จะต้องการเงินมาซ่อมแซมบ้านแม่ที่อำเภอภูเวียงเนื่องจากเกรงจะถูกหลอกแต่ไม่นานก็มีข้อความส่งมาอีกครั้งจึงทักกลับไปซึ่งอีกฝ่ายพยายามส่งข้อความกลับมาให้กรอกรายละเอียดจากนั้นวันที่5กรกฎาคม64แจ้งกลับมาว่าได้รับอนุมัติตามวงเงินกู้ 50,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ2ผ่อนเดือนละ 1,200 บาทระยะเวลา24เดือนแต่ต้องโอนเงิน 2,000 บาทเป็นค่าลงทะเบียนเมื่อโอนเงินแจ้งกลับมาว่าอยู่ระหว่างดำเนินการต่อมาวันที่16กรกฎาคม64ก็แจ้งกลับมาว่าต้องโอนเพิ่มอีก 3,000 บาทเป็นค่าเอกสารจึงหลงเชื่อโอนไปอีกและในวันเดียวกันนั้นมิจฉาชีพได้หลอกอีกว่าตอนนี้เงินกู้พร้อมโอนแล้วแต่ต้องชำระเงินผ่อนงวดแรกและค่าโอนรวม 2,000 บาทพร้อมบอกว่าอีก10นาทีจะโอนเงินกู้ให้และให้รหัสมากดเงินตอนไปกดเงินพบว่าไม่มีเงินเข้าบัญชีพยายามติดต่อกลับไปแต่ไม่สามารถติดต่อได้จึงรู้ว่าน่าจะถูกหลอกนายวันดีเล่าอีกว่าหลังจากที่ไม่ได้รับเงินและติดต่ออีกฝ่ายไม่ได้ก็พยายามติดต่อกลับไปผ่านไป2สัปดาห์เงินใช้จ่ายไม่มีเหลือเงินในบัญชีเหลือเพียง6บาทรวมถึงค่าห้องพักก็ค้างจ่ายจนเจ้าของห้องพักนำกุญแจมาล็อกห้องต้องขับรถจักรยานยนต์กลับขอนแก่นอำเภอภูเวียงระยะทางเกือบ200กิโลเมตรตอนนี้ลำบากมากจากนั้นจึงได้นำหลักฐานแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นโดยตำรวจรับเรื่องและสอบสวนเบื้องต้นต่อมาก็ได้ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับเข้าร้องสื่อเนื่องจากตอนนี้เดือดร้อนจริงๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ